เซราไม่ตายผ่านแล้วผ่านแล้ววิ่งใส่บาเรียสแบบนี้ผ่านแล้วเราก็เจอ SK Zero ใช่ไหมเขาจะมีแก๊งของเขาอะเราแพ้แล้วจิ๊บเราแพ้แล้วจริงสงสารเราแล้วกินผลไม้ออกใช้เวร2คนสายแทงโอเยี่ยมเลยแตกถ้าชนะนะก็ชนะไงปฏิหารเท่านั้นแหละช่วยได้เวเทอร์แรนโอ้ไม่ก็เวเทอร์แรน2คนไอ้ยังผมว่าทีมมันสี่ห้าสองคนไปจนที่กูโอ้มายจูซูลูมายก็อดเยี่ยมแน่ thank you very good จีจีรอดที่เกมไอ้เชี่ยมันยืนรอล้าด้วยโอ้โหความหน้ามืนระดับคอสมิกบีอิงระดับพระเจ้าสเต็ปความหน้ามืนแบบที่พระเจ้ายังต้องบอกโอ้โหมันหน้ามืนอะไรได้ขนาดนี้ครับนี่อ่ะถามจริงจะถามจริงดาเมจเชื่อมกันสวยหุ้ยโอ้ขาดนิดเดียวตลอดเลยอ่ะไอ้ทีมเขาอย่างจริงจังทีมผมอย่างคอนเทนต์อะกูสาดแอดนายกูจับใจเฮ้ยยากแฮะเซราแบกแน่ๆแบกทีมเขาอ่ะเดี๋ยววิ่งไปแจกละกูเหลือเชื่อโอ้ยเยี่ยมแอดนายบอกโน้ช่วยกูด้วยเดี๋ยวเกมธรรมดาเดี๋ยวมันง่ายไปเดี๋ยวมันง่ายไปเขาเลยจัดตึงๆมาให้หนึ่งดอกไงตึงเปี๊ยะไม่ได้ตึงทีมเขานะตึงทีมเราเนี่ยไว้แล้วมันไม่ฟาร์มแล้วด้วยไงอันนี้ป่าเว็บเดียวจริงๆเซรากูเขาแบบอยากลองเข้าป่าไงพอเข้าป่าปั๊บเขารู้สึกว่าเขาเล่นไม่ได้ปั๊บเขาออกป่าเลยเจี๊ยโคตรจะเป็นคนมีความรักผิดชอบเล่นยากจัดแต่แบบนี้ก็ดีเขาปิดป้อมล่างให้พอเล่นได้อยู่ครับพอเล่นได้อยู่แบบนี้ดีกับเรานะตอนนี้แอดนายกำลังเกิดเลยดูดีๆเหมือนจะเสียเปรียบแต่ตอนนี้ความได้เปรียบกำลังมาเรื่อยๆหุ้ยเวลาผมอย่างฟาดงวงฟาดงาจริงเอาว่าเซราเกมหนึ่งไม่ธรรมดานะครับเซราเกมหนึ่งนะครับเพื่อทีมสุดไปเลยชอบแอนนายว่ะผมจะบอกข้อเสียให้ถ้าจบเกมนี้อยากรู้เดี๋ยวผมจะบอกข้อเสียของทีมนี้ให้จริงๆทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละครับเห็นชัดเลยล่ะเฮ
โยนโยนเข้าอาบิตี้มาดีเลยโคตรสวยแอนนายสกิลพลาดครั้งเดียวถ้าจังหวะที่พลาดครั้งนั้นอ่ะไม่พลาดนะได้เลยนะได้หมดจริงๆอ่ะเพราะโซโลอาร์ตายมันแก่ครับโอ้แค่นี้ก็สุดแล้วแอดไนเราเขาปล่อยให้แอดไนฟีฟาร์มแบบฟีฟาร์มหนักมากอันนี้คือความผิดพลาดของทีมเขาแบบ 100% เต็มแอดไนแบบโคตรๆจะฟีฟาร์มว่าวิ่งสีก็ได้สวยเนี่ยสวยจัดสวยแบบโคตรสวยจัดโอ้โหอันไหนเนี่ยเสยลาเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไงสไตล์สไตล์ของเทพของแบบของจริงสไตล์เทพแบบของจริงจริงเทพแบบเทพจัดอะสวยแบบสุดยอดแอนนายโอ้ยเชี่ยระดับพระเจ้าบอกเลยโอ้ไม่อยากเชื่อสายตานี่สินะคนที่สามารถคนที่เก่งคนที่เก่งพอที่จะพูดคำว่าสกิลเพย์เคาน์เตอร์เอฟวิติงอ่ะคือสกิลเพย์ของแอดไนแม่งสามารถเคาน์เตอร์ได้กระทั่งซาเชียนพงมาลัยอ่ะทั้งที่ซาเชียนพงมาลัยแม่งคือความโกงระดับน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดในจักรวาลอ่ะแต่แอดไนอ่ะสกิลเพย์แอดไนแม่งสามารถเคาน์เตอร์ได้อ่ะโหแบบโอ้โหเซราไม่ตายผ่านแล้วผ่านแล้ววิ่งใส่บาเรียสแบบนี้ผ่านแล้วพลาดเยอะครับพลาดเยอะมากพลาดแบบไม่ควรพลาดเยอะมากเมื่อกี้ซาเชียนไม่ควรเล่นแบบนี้เลยการเดินเข้ามาแบบนั้นมันคือการฆ่าตัวตายไปแล้วเรียบร้อยคือวิ่งใส่บาเรียสที่ทั้งที่มีมิวกับสไตล์อยู่ข้างแล้วก็ไม่มีเพื่อนรอซ้อนไม่ใช่ไอเดียที่ดีไม่ดีแบบไม่ดีเลยจริงๆครับเออแอดไนโคตรแบบคือแอดไนอีกฝั่งกดแอดไนได้เพราะแอดไนไม่ได้เข้าป่าใช่ไหมต้นเกมเราเลยเห็นว่าเราโดนกระทืบยับเพราะไอ้สองตัวนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่หลักๆคือหลังจากที่แอดไนฟาร์มอ่ะทุกคนจะเห็นว่าแอดไนฟาร์มฟรีจนเวล11อ่ะร้องเลยแอดไนเจอเกมเดียวร้องเลยแอดไนฟรีฟาร์มจนเวล11ครับและแอดไนไปเก็บ2แต่ว่าพลาดจังหวะหนึ่งเสียได้ถ้าไม่พลาดน่าจะได้เก็บ3เก็บ4เลยแต่ว่าแค่นั้นก็ถือว่าโหดมากแล้วอ่ะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ